ปีนึงอ่ะอีโก้ผลิตเสื้อบอลทั้งหมดกี่ตัวไม่เคยมีใครเห็นเลยนะอันนี้จริงๆแล้วห้ามงั้นห้ามดูห้ามดูเนี่ยราชบุรีตัวแบบเนี้ยนี่เป็นตัวพิเศษของเฉพาะข้างล่างนี่เรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเสื้อเลยนะถ่ายรูปกับธีราธรบุญมาทันแต่ไม่รู้ว่าเขาคือธีราธรบุญมาทันจนไปเห็นบนบิลบอร์ดอันนี้เรื่องจริงไหมนี่ข่าวลือเป็นเรื่องจริงไหมทุกคนครับกระแสเรื่องราวของเสื้อบอลนะครับทุกคนครับบอลเดินสายเสื้อบอลอะไรเอ่ยก็ตามนะครับกระแสเสื้อบอลกระแสเดินสายนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาปีทองมากๆนะฮะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะพาไปนอกสนามบอลบ้างผมจะพามาที่นี่ครับมาดูจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของเสื้อบอลแต่ละตัวว่าไอ้วิธีการกว่าจะมาเป็นเสื้อบอลแต่ละตัวเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นหรือมันมีเคล็ดลับอะไรนะครับและอย่างที่ทุกคนทราบเราปีนี้เราร่วมเดินทางกับ Ego Sport นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับ Ego Thailand International Oh my god เดี๋ยวไปเจอข้างในทุกคนแนะนำพี่โน้ตก่อนนะครับนี่คือเขาบอกว่าเขาคือกระดูกสันหลังของบริษัทนี้นะครับกระดูกเลยอินดีต้อนรับครับดูพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตเป็นตำแหน่งแบบออฟฟิเชียลว่าอะไรมาร์เก็ตติ้งแล้วกันมาร์เก็ตติ้งของอีโก้นะครับใช่ครับชอบมากนะเสื้ออันนี้เสื้ออีโก้ไหมใช่ครับจริงก็ใส่มาต้อนรับเต้เราจะขอเลยอย่าให้ดีกันดีอะไรไม่ดีกันใครไปบอกว่าไม่ดีกันไม่มีให้รักกันไว้ไม่พี่โน้ตเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วคนเราเคยรักกันเนี่ยมันรักกันแล้วไม่แค้วกันหรอกแน่นอนคู่แท้แน่นอนนี่พี่โน้ตทำอีโก้มากี่ปีแล้วปีที่4แล้วครับปีที่สี่มีใครเคยมาดูโรงงานครั้งแรกนะแต่จริงปีที่แล้วเรามีเปิดโอเพนเฮาส์ไปทำเยี่ยมชมเป็นแบบให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมครับให้เห็นแบบนวัตกรรมแบบใหม่ที่อีโก้พยายามจะทำให้เห็นว่าอีโก้ทำอะไรบ้างและทำอะไรได้บ้างเพราะบางคนผมว่าอาจจะแบบว่าเราจำภาพว่าอีโก้แบบว่าก่อนหน้านี้ผมว่าเอาก่อนช่วงปีนี้ดีกว่าหรือคนอาจจะแบบจำภาพว่าอีโก้ก็แบบอาจจะทำแบบเสื้อผ้ากีฬาแบบทั่วไปเป็นเพละโปโลอะไรแบบเนี้ยแต่ผมว่าปีนี้อาจจะแบบคนมีฉุกคิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไล่มาเนี่ยตัวลำปางหนองบัวราชบุรีราชบุรีนี่คือพีคมากเสื้อเขียวขาวพีคเลยพีคเลยแล้วก็ผมว่าอย่างเสื้อตัวเนี้ยคนก็เริ่มพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยทีเนี้ยวันนี้เดี๋ยวมาพามาดูโรงงานนะผมอยากเห็นมากไม่ผมว่าผมก็ไม่เคยหาดูก็ไม่ค่อยได้นะจริงๆอยากจะบอกว่าอีโก้เขาทำกับฟุตบอลไทยมานานนะตั้งแต่อ่างทอง BBCU อ่ะตั้งแต่ยุคปี2015ยุกิกัมบะบัมบะอะไรอ่ะแล้วขึ้นไทยลีกมาปี2016แล้วก็มีอ่างทองมีตราดโหไม่เคยทำนานแล้วดิใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปรู้จักอีโก้มากขึ้นแล้วก็ไปดูเบื้องหลังของการทำเรื่องไอ้พวกที่หลายคนเคยคิดว่าเสื้อบอลมันทำยังไงวะวิธีการเป็นไงวันนี้ผมจะได้เห็นหมดเลยไหมเห็นหมดเลยตั้งแต่ต้นทางปลายทางโอ้ยดีเลยเดี๋ยวพาไปเจอผู้บริหารสุดสวยได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดบริษัทของเราเพราะว่าเรามาดูงานเขาแล้วโอเคโชว์จุดต้อนรับแล้วเราก็เห็นช็อปที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของอีโก้เขาน่าจะรวมอู้สวยอ่ะอันนี้คือผมว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เสื้อบอลแล้วอันนี้คือเสื้อทั้งหมดที่เขาผลิตเลยเนี่ยอันนี้คืออันนั้นแบบว่าแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆพวกเสื้อที่เป็นแบบทั่วไปอ่ะเสื้อบริษัทเสื้อสำนักงานเสื้อออกกำลังกายทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้เยอะมากแต่ประเด็นคือที่เมื่อกี้สะดุดตาคือนี่เสื้อที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบขายดีไซน์นี่ตัวเนี้ยพี่ว่าถูกพูดถึงเยอะลำปางEmerald Chariot พี่เต้มียังไม่มีขอได้ไหม
เนี่ยราชบุรีตัวแบบเนี้ยนี่เป็นตัวพิเศษของอีโก้กับราชบุรีนะแล้วก็มีนี่หนองบัวงานพรุ่งนี้ก็เป็นอันนี้ก็น่ารักนะไม่ใช่บ็อกเซอร์ไอ้สัตว์บ็อกเซอร์เหี้ยอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้เก่งมวยนี่เสื้อลาดลีพร้อมลายเซ็นโอ้สุดยอดเลยเนี่ยแล้วก็มาด้านหน้านี่ก็เป็นลาดบุรีแบบครบเซตเลยนะนี่สวยแล้วมันก็มีไม่คือพี่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์อย่างเดียวนะพี่ว่ารายละเอียดที่วันนี้พี่อยากรู้มากเลยคือไอ้พวกตราพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยวันนี้มันก็พัฒนาไปไกลแล้วนะใช่ปะยุคนึงอ่ะเราใส่เสื้อก็มีแต่เฟกใช่ปะเฟกแต่วันนี้มันพี่ว่ามันพัฒนาไปหลายแบบแล้วอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการทำงานไอ้ลูกค้าคนนี้น่ารำคาญจัดสมัครคึกสมัครกักอันนี้ทีมอะไรน่าจะเป็นกัมพูชานะตราเนี่ยอยากให้เห็นมากว่าแบบชอบมากนะเอาจริงตูดูยูไนเต็ดนี่น่าเป็นแบบนี้จริงๆของตูดูยูไนเต็ดก็ดีเพราะเป็นกำมะหยี่แต่กำมะหยี่ไม่ดีมันเขาเรียกว่าอะไรมันแบบเป็นพวกแบบชอบแบบเหยียดอ่ะกำมะหยี่เอามันชอบเหยียดกำมะหยี่ไปไปกรรมฐานไม่เหมือนกรรมฐานมันนั่งสมาธิฝั่งนี้ก็มีครบหมดเลยหนองบัวราชบุรีลำปางไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีนัดนะครับกับผู้บริหารของทางอีโก้ที่เดี๋ยวจะพาเราไปเดินดูถามเขาตอบไม่ได้นะอะไรนะทุกจุดถามทุกจุดตอนนี้คอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราอ่านสดๆตัวนี้ไปกันดีกว่าทุกคนไปเรามีนัดกับคุณเมย์ไว้นะครับพี่เมย์สวัสดีครับขออนุญาตติดไมค์ไปด้วยเลยครับเดี๋ยวจะได้คุยกันเอาที่คุณเมย์ติดไว้หน้าปากซอยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่วิ่งตามไปสวยละไปกวนตีนนะเดี๋ยวโดนละพี่เมย์ถ้าเป็นแบบว่าตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือพี่ดูแลสายผลิตทั้งหมดของที่เอโกสปอร์ตค่ะอ๋ออย่างเสื้อตัวนี้นี่ลำบากลำบนไหมครับไม่ลำบากเลยง่ายมากสำหรับเราโอ้แต่สวยมากนะใช่ไหมคะสวยมากสวยเหมือนคุณเมย์เลยอ๋อคุณเมย์สวยกว่าเสื้อด้วยหวานเจี๊ยบเดี๋ยวพี่เมย์จะพาไปดูเรื่องการผลิตใช่ค่ะผมนี่คือแบบสมมติเหมือนเป็นเด็กมาทัศนศึกษาเลยนะได้คืออยากรู้เลยว่ากว่าจะเริ่มต้นคือเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยไหนจะผ้าอีกไหนจะเทคโนโลยีอีกอยากเห็นแล้วว่าปี2024มันไปถึงไหนละได้เลยไปกันฮะไปถึงแต่ขั้นตอนแรกเลยได้เลยครับเจอเลยครับค่ะไปครับผมโซนนี้คือโซนออฟฟิศค่ะตรงนี้เป็นโซนที่น้องจะรับออเดอร์ก็คือจะมาจากทางนี้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแอดมินเนาะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสีฝั่งสีก็จะทำโลโก้อย่างเงี้ยเนี่ยที่ดีๆก็มีแบบว่าฟิลอาร์ตใช่มีฝั่งสีฝั่งอาร์ตฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นเป็นห้องดีไซน์เนอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาหน่อยได้เลยครับดีไหมนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาแผนกดีไซเนอร์ค่ะนะคะทีมดีไซเนอร์จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเขาก็จะออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกตามดีมานด์ของลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างให้โจทย์มาค่ะลูกค้าบางท่านก็จะให้โจทย์แบบเคลียร์เลยบางท่านก็จะอันเคลียร์บางคนก็อาจจะทำมาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะแบบใช่เราก็จะเอามาเขาเรียกอะไรนะมาจัดแจงให้มันดูสวยงามที่สุดตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ดีไซเนอร์ทางนี้เขาก็ออกแบบเองด้วยเหมือนกันอันนี้พาดีไซน์หมดเลยใช่ๆอย่างทีมราชบุรี FC อย่างเงี้ยเราก็ทําลายเสื้อเองเห็นเสื้อที่เป็นลายของราชบุรีใช่อ่ะเนี่ยพี่เขาออกแบบเองใช่เขาออกแบบลายเสื้อเขาก็ดึงเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของจังหวัดราชบุรีนั้นๆออกมาเป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ด้วยนะตัวนี้เป็นงานทอเป็นงานทอนะไม่ใช่งานพิมพ์นะตัวสีส้มนั่นคือเป็นงานทอมาก็นั่นเนี่ยก็คือเขาก็จะครีเอทไลน์ออกมาเราก็จะส่งให้ซัพพลายเออร์เราที่เป็นโรงทอเราคุยงานแบตช์กันให้เรียบร้อยแล้วก็ออกทอออกมาเป็นลายแบบที่เราเห็นสวยงามแบบนั้นใช่เป็นอย่างนี้เพราะนั่นเนี่ยห้องดีไซเนอร์ประมาณนี้แปลว่าดีไซน์นี่เขาไม่ใช่แบบดีไซน์ให้กราฟิกแต่หมายถึงว่าเขาก็ดีไซน์ถึงว่าถึงลายจะลูกเล่นอะไรจะใส่ลูกเล่นอะไรเพราะตอนนี้ทุกคนต้องการความยูนิคเนสอยู่แล้วถูกปะเพราะนั้นเนี่ยคือเราสามารถลงรายละเอียดถึงได้ลายผ้าเลยที่สำคัญเพราะว่าอย่างช่วงผมว่าเทรนช่วงหลังๆบางคนอาจจะแบบว่าจำภาพว่าเสื้อบอลก็แบบแค่แบบปริ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปริ้นพิมพ์นู่นนี่นั่นออกมาก็คอมมอนเนาะอันนี้เราสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปข้างในได้เลยอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอย่างตัวที่ล่าสุดของตัวดูเองโอเคแน่นอนมันมีเรื่องดีไซน์ของตัวเสื้อใช่ไหมแล้วมันก็มีใช่ตัวแบตตัวนี้เป็นกำมะหยี่
การที่จะมีเสื้อบอลทั้งตัวแล้วเป็นแบบว่าเป็นตราสโมสรแล้วก็เลือกได้อีกนะว่ามีแบบไหนแบบไหนใช่ถูกต้องเรามีวัตถุดิบค่อนข้างหลากหลายให้ได้เลือกอยู่อันนี้ดีไซน์ครับหูเพราะจริงๆว่าผมว่ารายละเอียดแบบว่าคือแน่นอนเราเดี๋ยวพอมีเรื่องผ้าก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่ละแบบแต่ละสไตล์ของผ้าอีกคือพอเราออกแบบมาเราไม่ได้ทำได้แค่แบบเนาะเราต้องมาเลือกด้วยว่าผ้าเนี่ยเหมาะกับแบบของเราหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็จะเป็นสต็อกวัตถุดิบผ้าของเราเราจะมีสต็อกค่อนข้างพร้อมพอที่จะอยากเราการงานด่วนไม่กี่วันนี้เราพี่ต้องส่งอันนี้ให้เราอีกรอบนึงแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องมีวัตถุดิบเตรียมพร้อมสำหรับที่จะเสิร์ฟงานพวกงานด่วนๆแบบนี้ได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลือกมีหลากหลายนิดนึงผ้านี่มีกี่แบบครับเนี่ยผมเห็นป้ายนี่มีเป็นเยอะเป็นเกินเป็น10เลยเป็น10เป็นมีมากกว่า 3-40 ชนิดเลยค่ะมีมากๆเยอะมากเลยค่ะเพราะอันนี้คือป้ายที่เห็นคือชื่อของชนิดผ้าชนิดผ้าประเภทผ้าที่เป็นอันเดอร์แบรนด์เราเรียกใช้กันนะปัจจุบันแปลว่าถ้ามันมีถึงระดับ30แบบมันจะมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะความแตกต่างมันขนาดไหนครับหมายถึงว่าเยอะเรื่องมันมีหลากหลายเลยค่ะผ้ามันก็จะมีเป็นผ้ายืดธรรมดาเป็นผ้ายืดแบบแจ็คการ์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายมากๆใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีแล้วมันมีเรื่องของสีด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบเป็นงานพิมพ์บางลูกค้าบางท่านเขาก็ไม่ได้ชอบเป็นงานพิมพ์เขาก็อยากได้เป็นตัดต่อให้มันเก๋ๆหน่อยหรือให้มันดูเท่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีหลากหลายสีหลากหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกผ้าที่เป็นเทรนด์แบบเอาปีแบบล่าสุดเลยที่แบบว่าเป็นลายพวกลายแจ็คการ์ดมาแรงมากช่วงนี้ก็คือจะเหมือนมีลายผ้ามันมีลายเทคเจอร์พอเรามีครีเอทงานพิมพ์ใช่ป่ะมันเหมือนเรามีดับเบิลไลน์ขึ้นมากันมันก็ทำให้เหมือนมีมิติด้วยพาไปดูดีกว่าพาไปดูทีเนี้ยหาต้องมันลำบากตรงเสียจะต้องหากันว่าอยู่ตรงไหนด้วยใช่ใช่ค่ะนี่มีเยอะมากใช่ใช่ไล่มาฟิวชั่วแบบนี้อย่างเงี้ยพี่ก็จะอันนี้ไม่ใช่นี่จะเป็นคิวบิกนะคะก็จะเป็นหลายๆสโมสรก็เลือกใช้ผ้าตัวนี้เป็นผ้าคิวบิกซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะมีน้ำยาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกอะแดปทีฟเป็นไฮโดรสมาร์ทที่นี่เราเรียกไฮโดรสมาร์ทเป็นคนคอนโทรลอุณหภูมิใช่แปลว่าในพาร์ทของเสื้อเนี่ยผมว่าคนที่มาสั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้นะใช่แต่หมายถึงว่าก็คือทางอีโก้ก็คือรู้สึกว่าอันไหนเหมาะสมกับเรามองว่าเราเชี่ยวชาญเนาะเพราะฉะนั้นคือแน่นอนแหละลูกค้าหลายท่านเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีความรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มยังไงหรอส่วนใหญ่เรามาปุ๊บเราบอกเลยขอก่อนจุดประสงค์เขาต้องการเขาทำอะไรเขาอยากได้อะไรเนี่ยออกมาเขาอยากได้เสื้อไปทำอะไรก็มีตั้งแต่ทีมฟุตบอลใส่ทำงานใช่ยูนิฟอร์มไหมถือเป็นทีมแบบแข่งกีฬาสีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบบอกเลยแล้วเราก็จะหาผ้าที่เขาต้องการแบบที่เหมาะกับความจุดประสงค์เขาก่อนพอเอาไปให้เสร็จปุ๊บเขาลองเลือกดูชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่มีผ้ารักโลกร้อนมีไหมผ้ารีไซเคิลมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำเสนอได้ส่วนใหญ่เราจะนำเสนอไปก่อนแหละเยอะมากผมว่าเอาจริงๆต้องมีลืมบ้างอะว่ามีผ้าแบบไหนอะกลัวเพราะว่าต้องมีลืมบ้างอะเราพยายามจะต้องรีคอร์ดเยอะมากที่นี่เราต้องเรามีการสอบผ้ากันอยู่ตลอดเวลาสำหรับพนักงานที่นี่นะอ๋อคือต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้ว่าผ้าประเภทนี้ลายนี้เพราะเวลาที่ขึ้นลายผลิตปุ๊บอะมันจะเป็นผ้าเฉยๆคุณต้องจำลายผ้านะคุณต้องจำว่าหน้าผ้าเป็นยังไงคุณจำอะไรไหมที่นี่เราพนักงานเราสอบกันอยู่ตลอดเพื่อที่เวลาส่งไปผ่านลูกค้าจะแปลว่ามันต้องมีผ้าที่มันในแต่ละปีแล้วต้องถูกปัดตกไปว่าปีนี้มันผ้านี้มันน่าจะล้าหลังไปแล้วอะไรมันก็มีลายที่มันอัปเดตก็มีเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ละหรือเอาไปเป็นตัดต่อในส่วนอื่นๆที่มันทำให้อยู่ดีๆก็มี value ขึ้นมาได้ก็สามารถเหมือนกันนี่พอเรารับผ้ามาก่อนที่จะเข้าสต็อกผ้าเราก็จะมาตรวจผ้าก่อนอันนี้ก็คือเครื่องตรวจผ้าของเราจ้ะครับเนาะน้องก็จะขึ้นโรผ้าแล้วก็ตรวจของเราจะเป็นมาตรฐาน4 pointนะคะแล้วก็จะตรวจหาว่าเฮ้ยมีผ้าตำหนิไหมวันนี้ก็คือจากเมื่อกี้อย่างม้วนๆเมื่อกี้ก็คือจะเอามาตรงนี้ใช่แต่อันนั้นน่ะคือเราตรวจเสร็จแล้วถึงเข้าไปใช่แต่อันนี้คือเหมือนกับซัพพลายเออร์ส่งมาเราก็จะขึ้นตรวจตรวจในที่นี้คือตรวจความตรวจ1เรียบร้อยตรวจ1ก่อนฟังก์ชันผ้าถูกมั้ย2ลายผ้าถูกมั้ย3สีผ้าถูกมั้ยพอตรวจตรงนี้ครบถ้วนปุ๊บเอาขึ้นแล้วเนี่ยเราตรวจเพิ่มเลยว่าลายมั้ยผ้าเนี่ยลายมั้ยมีตำหนิไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาผ้าเข้าไปอยู่ในซอฟเราไม่สามารถคาดการได้หรอกว่าผ้าตัวนี้จะไปถูกทำอะไร
เนาะบางอันก็อาจจะเป็นตัดต่อก็ได้บางอันอาจจะต้องไปพิมพ์ซับทั้งชิ้นก็ได้เนาะบางอันอาจจะเป็นผ้าเป็นแบบเสื้อเป็นโซลิดเนาะเหมือนอย่างเงี้ยของพี่อย่างเงี้ยอ่ะก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับเพลทผ้าให้พร้อมที่สุดที่ไปนอนอยู่ในสต็อกแล้วไปขอไปอีกหนึ่งห้องได้เลยครับเป็นหนึ่งในห้องที่สำคัญมากของที่นี่ก็คือเราพี่ชอบเรียกเขาว่าเป็นห้องคลังสมองของที่นี่ห้องคลังสมองใช่เพราะว่าเขาอะเป็นแผนกแพทเทิร์นเป็นแผนกมาร์กเป็นแผนกเกรดไซส์แล้วก็เป็นแผนกมาร์กเกอร์แล้วก็แผนกตัดเขารวม4แผนกเขาอยู่ในห้องเดียวกันก็คือได้ผ้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเอาผ้านั้นไปทำเป็นเสื้อนะใช่เพราะว่าเราก่อนที่เราจะทำเสื้อได้เราต้องมีแพทเทิร์นก่อนสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตวุ่นวายนะครับอันนี้แพทเทิร์นแพทเทิร์นใช่ที่นี่เราก็จะทำแพทเทิร์นด้วยในภายในบริษัทเราเองเลยนะคะเราก็ทำทั้งแพทเทิร์นที่เป็นแมนนวลและแพทเทิร์นที่เป็นดิจิตอลแพทเทิร์นเดี๋ยวนี้แพทเทิร์นคือสามารถทำบนคอมได้แล้วนะเราก็ทำเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บพอเราได้ไซส์แพทเทิร์นหนึ่งตัวละเราก็จะไปเกรดไซส์ไปเกรดเป็นไซส์ต่างๆเช่นสมมติว่าเนฟพี่ทำแพทเทิร์นเป็นไซส์ XL ฮะแล้วก็ไปเกรดไซส์เป็น SML SML ลดหลั่นเพิ่มไปเนาะเราเสร็จพอเขาเกรดไซส์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาทำเป็นวางมาถึงบอกว่าทางสมองเพราะอะไรเพราะว่า efficiency ของการใช้ผ้าทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดเลยว่าใช้รายละเอียดใช่ถูกต้องตัดได้ไหมตัดแล้วสูญเสียไหมวางแพทวางมาร์กเกอร์ยังไงให้ไม่สูญเสียวางยังไงให้เซฟที่ในผ้ามากที่สุดนึกออกปะตัดแล้วไม่สูญเสียไม่พอนะตัดแล้วสเปคผ้ายังได้สแตนดาร์ดยังได้อยู่ด้วยก็คือม้วนหนึ่งมาวางแต่ละไซส์ใช้ใช้เขาเรียกว่าความหนึ่งม้วนให้ได้ผลิตได้เยอะที่สุดใช่ประมาณนั้นใช่ใช่โดยที่คุณภาพยังต้องอยู่ด้วยนะพอเสร็จปุ๊บเขาวางมาร์คเกอร์ปุ๊บเราก็จะมาเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องพิมพ์หลังสุดให้ดูได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลหมดละนี่ไงเขาพิมพ์ออกมาเป็นสิ่งที่เขาวางแผนจากในนู้นว่าแบบว่าเขาวางตัวเสื้อตัวแขนตัวอะไรไว้แล้วเครื่องมันก็จะพิมพ์ออกมาก็จะเป็นพวกพิมพ์เตอร์อินเจ็ตทั้งหมดแปลว่าถ้าเราย้อนเวลาไปสักหลักหลายสิบปีหลายสิบปีที่แล้ววิธีการตรงนี้มันคืออะไรครับเอาแพทเทิร์นที่คุณป้าทำเป็นกระดาษเนี่ยนะเอามาวางบนกระดาษเลยแล้วก็มาเขียนมาวาดทีละเคิร์ฟทีละโค้งทีละชิ้นส่วนซึ่งแปลว่าก็คือเป็นแบบในยุคนั้นมันก็จะเป็นแฮนด์เมดหมดใช่แฮนด์เมด 100% อันนี้เราโชคดีที่ว่ามันมีช่วงที่เครื่องที่มาทุ่นแรงเรานี่คือก็คือการันตีว่าทุกตัวมันไซซิ่งดีหมดดีหมดมีตัวมันไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้ไซซิ่งดีมันยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำให้สแตนดาร์ดมันได้สไซซิ่งมันดีเทคโนโลยีนะยอดนะค่ะเนาะไอ้แต่กล้องนี้เขาวุ่นวายวุ่นเวืออะไรนี่ผมจะบอกว่าเครื่องพวกคุณเนี่ยไม่ง่ายเฮ้ยเฮ้ยนี่ว่าจะแยกมาเป็นแบบนี้ว่าจะไปเป็นหนึ่งตัวนี่อันนี้ของตัวดูอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะรายการสั่งผลิตเสื้อตัวดูเนี่ยรายละเอียดนี่มีตั้งแต่ปกคอขึ้นแขนอัดโลโก้กำมะหยี่โลโก้อัดโหอะไรเป็นจริงปะเทียบเป็นจริงปะเยอะมากเลยไม่ใช่แบบว่าไอ้นี่นะเอาจริงๆกูนี่ไอ้อยากให้เห็นตรงนี้บ้างนี่คือมีแต่ละอย่างว่าแบบว่าแต่ละจุดคืออะไรยอดไม่เคยมีใครเห็นเลยนะอันนี้จริงๆเราเนี่ยห้ามดูห้ามดูเดี๋ยวเบอร์ไว้ภายในที่เราพยายามจะเขียนให้ได้ละเอียดที่สุดเพื่อที่ทุกแผนกจะได้ทำงานเราไม่ผิดพลาดสั่งเถอะไม่ผิดหวังหรอกตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นเครื่องปูผ้าออโตเมชั่นเราปูแบบออโตเมติกสมัยก่อนเนี่ยเราก็เครื่องปูผ้าออโตเมชันใช่เป็นออโตเมชันชื่อเครื่องหน้าไปช่วยปูเตียงมากเลยใช่น่าจะเรียบขึ้นเนาะอันเนี้ยก็คือเขาว่าจะเลผ้าให้เราเองเลยเห็นปะแล้วเขาก็จะตัดคัดเลยใช่สมัยก่อนน่ะต้องใช้2คนแล้วก็ดึงเสร็จปุ๊บเทนชั่นผ้ามันมีโดยเฉพาะเราโรงงานเราทำเสื้อผ้ากีฬาดังนั้นเนี่ยมันเป็นผ้ายืดเทนชั่นผ้าจะสูงมากเพราะฉะนั้นไซซิ่งมันจะไม่ได้เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยคอนโทรลไซซิ่งได้ตรงนั้นอย่างเดียวนะโน่ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของเทนชั่นไม่ให้ผ้ามันยืดมันหดเนาะปูให้มันมีเทนชั่นที่เท่ากันในทุกชั้นแล้วเราค่อยวางมาเขาลงไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเป๊ะต้องอันนี้คือเขาตัดมาเท่ากับเท่ากับจำนวนมาที่เราคำนวณไว้ว่าต้องปูทั้งหมดกี่หลา
โอเคโอเคอันนี้มากางผ้ามาให้แล้วใช่พอกางเสร็จปุ๊บเราก็จะวางแต่ว่าไอ้เครื่องนี้มันล้นระยะเวลาไปเยอะมากนะด้วยคือมันช่วย2 อย่างเลยเว้ยคือมันช่วย1นะอุ้ยแม่เฮ้ยไอ้หนูไม่พอใจแล้วเนี่ยเตะพัดลมโชว์ด้วยช่วย1คือเรื่องของระยะเวลาการทำงานเนอะช่วยที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพของงานตัดพอถ้าสมมติแบบมันปูตึงมากๆไซส์ก็หายอ่ะปูหย่อนมากๆไซส์ก็กว้างออกไปอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วบอกว่าเพราะนั้นก็ต้องการสแตนดาร์ดไซส์มากๆก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ช่วยได้เหมือนกันเสร็จเราก็วางมาร์กเนาะอันนี้คือเมื่อกี้ที่เขากางมาเท่ากับที่ปิ้นมาอันนี้เขาก็จะปิ้นมาเราก็จะมาวางตัวนี้เป็นมาร์กตัดวางเพื่อเป็นตัวอินดิเคตว่าเฮ้ยตอนตัดแล้วชิ้นงานตัดชิ้นไหนอยู่นะสำหรับให้คนแยกงานเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าที่เนี่ยเราไม่ได้ตัดมืออย่างเดียวเราใช้ออโต้คัตติ้งใช่ออโต้คัตติ้งแมชชีนเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคแบบวาคุ้มเนาะตัวออโต้แท็กซี่ออโต้คัตติ้งตัวเนี้ยจะเป็นวาคุ้มเทคนิคก็คือเหมือนเธอดูดแบบลมออกมาแล้วจะทำให้มันนิ่งที่สุดแน่นที่สุดเนี่ยมันจะนิ่งจะแน่นที่สุดแล้วเขาค่อยใช้ไปนี่แล้วค่อยลงเห็นเมื่อกี้เห็นกับตาแล้วดูดไปเลยใช่ป่ะเขาดูดลงไปฟื้นลงไปเนี่ยกลับได้เลยตรงเนี้ยเนี่ยแน่นมากเพื่อที่จะตัดได้เนียนที่สุดเพื่อที่จะตัดได้แล้วชิ้นงานได้ตรงกับแพทเทิร์นที่เราวางเมื่อกี้มากที่สุดเอาแค่นึกภาพว่าเอาถ้าเป็นยุคก่อนก็ต้องมากรรไกรตัดไปหรือว่าอาจจะใช้แฮนด์ไนฟ์บางอันโอเคใช่แต่อันนี้ก็เป็นออโต้คัตติ้งแมชชีนแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องแบนไนฟ์ความอันตรายมีมากเห็นไปมีดเลยไหมน่ากลัวมากนะน่ากลัวปะเขาอะก็คือจะตัดพวกชิ้นงานที่มีเคิร์ฟโค้งแล้วก็เล็กเพื่อให้ชิ้นงานออกมาได้สวยที่สุดอ่ะสุดท้ายมันต้องมีพาร์ทที่แบบว่าเป็นเหมือนยังใช้แฮนด์เมดนะมันความละเอียดใช่ความละเอียดมันยังได้อยู่มันคืองานศิลปะอันนี้มันเหมือนงานคราฟอะหรือว่าค่อยๆค่อยๆตัดไปเดี๋ยวเอาให้ดูขอหนึ่งปึกจ้าเนี่ยแล้วเขาก็ต้องตัดด้วยนี่ภาษาการเมเลกตัดบ้างเข้าไปคือโค้งปุ๊บเห็นไหมตามแพทเทิร์นเลยโค้งปุ๊บโค้งปุ๊บบางอย่างมันยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้นะการเมนต์อะเสื้อผ้าไม่สามารถที่จะแบบปั๊มออกมาเหมือนเหล็กแล้วก็คุณก็ไปต่อได้มันไม่ใช่อะเราใช้คนทำเกือบทั้งหมดเลยอะไม่ได้ง่ายตอนแรกคิดว่าภาพในหัวตอนแรกนะเวลาเราสั่งเสื้อนะเราคิดว่าเขาเข้าคอมเว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดปิ้นปึ๊บแบงออกมาเป็นตัวง่ายแบบนั้นใช่ไหมตอนแรกคิดว่ามันปิ้นออกมาคือปิ้นด้านหน้าเว้ยกับปิ้นด้านหลังแล้วก็มีคนหนึ่งเย็บติดกันลองขอทำตั้งเป็นตำแหน่งมั้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่จะสามารถมีศักยภาพในการช่วยเขาได้บ้างเนี่ยก็คือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็คืออันนี้เขาแบ่งเป็นส่วนๆไปเขาแบ่งเป็นส่วนๆให้แล้วครบชุดชิ้นส่วนหรือยังบางอันก็รออยู่บางอันก็ยังไม่รอน้องเขาก็จะลากไปทั้งคันรถอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปส่งซึ่งข้างบนก็จะเป็นส่วนที่ไปแยกแล้วข้างบนก็จะเป็นแผนใช่เดี๋ยวขึ้นไปดูกันใช่แต่ยังไม่หมดนะนี่ยังไม่ได้เตรียมงานเลยนะนี่แค่ตัดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปเตรียมงานก่อนเนาะถามพี่เมย์เรื่องนึงว่าถามว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าณวันนี้เรื่องของเสื้อบงเสื้อบอลคือถ้าถามว่าในมุมผมอาจจะรู้สึกว่าเทรนด์เรื่องของเสื้อบอลเป็นปีที่คนพูดถึงเยอะชอบนู่นนี่นั่นบางคนใส่ในเชิงของที่อีโก้ล่ะมันเห็นตัวเลขของความชื่นชอบของคนตามมาด้วยไหมครับความหมายคือแบบยอดขายหรือความเป็นที่นิยมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสิ่งที่แตกต่างไปคือ preference ของลูกค้าที่แตกต่างกันไปด้วยลูกค้าก็ไม่ได้ยึดติดกับคำว่าเสื้อฟุตบอลปกติอย่างของเรายังจะออกจะแทบจะถึงแฟชั่นเพราะมันอยู่ทำเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วอะเสื้อแฟชั่นฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นในโรงงานเองเราเองในอีโก้เองต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ตามสมัยตลอดเวลาด้วยไม่งั้นยอดมันก็ไม่ได้มาเหมือนกันไปทางนี้ได้เลยครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องพิมพ์ซัพพลิเมชั่นที่เขาพิมพ์เสื้อตัวนี้ให้เราแหละเราลองมาถ่ายตัวเล่นกันเลยเอ้ยตัวเลขกันเลยเล่นไหมปีนึงอ่ะอีโก้อ่ะผลิตเสื้อบอลทั้งหมดกี่ตัวมันมีตัวเลขไหมครับทีมไหนเดี๋ยวผมขอเดาก่อนทีมเหรอคุณพี่เมย์มีตัวเลขไหมคร่าวๆได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปเล่นกับคนในทีมก่อนการโดมนี่เหรอเมื่อกี้ถามพี่เมย์ว่าปีนึงอ่ะอีโก้ผลิตเสื้อบอลกี่ตัวเราลองทายได้เล่นไอโดมไอโอมก่อนลองทายหลักสิบ
มึงทาย4 4กูตกไปแล้ว2ล้านตัว2ล้านตัวทายยากเลย4แสนพี่โน้ตไม่รู้ป่ะพี่โน้ตหรือว่าไม่รู้อ่ะพี่โน้ตลองทายปีนึงอ่ะปีนึงแสนนึงอ่ะอุ้ย2ล้านแล้วใช่มั้ยแล้วมึงไป2ล้านเลยอุ้ยเขาบอกไปน้อยจังเว้ย10ล้านน้อย10ล้านตัว10ล้านตัวทายสักกลางๆนั้น5ล้านตัวถามพี่เมย์ปีหนึ่งมีเสื้อเนี่ยออกจากโรงงานนี้กี่ตัวใกล้เคียงประมาณ5 6ล้านมีเตรียมนะมี5ล้านตัวนะเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่5ล้านตัวว่ะ5ล้านตัวแปลว่าวันนึงต้องผลิตกี่ตัวก็มีหลักหลายหมื่นตัวต่อวันยังไม่สั่งอีกเหรอสั่งได้แล้วนะมาตรฐานดีด้วยเออ5ล้านโอ้5ล้านตัวห้องพิมพ์พิมพ์ซับลิเมชั่นครับซับลิเมชั่นได้เนี่ยก็ซับลิเมชั่นทำไมห้องนี้ถึงต้องเย็นครับเพราะว่าเราเก็บเครื่องจักรที่เป็นเครื่องพิมพ์เขาจะอยู่ในเบสคอนดิชันที่สุดคืออยู่ในอากาศที่เย็นเพราะว่าซับลิเมชั่นเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟมากหมึกด้วยนะหมึกความชื้นทุกอย่างถ้ากระทบกับกระดาษและสีสีเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะต้องอยู่ในที่เย็นเท่านั้นแล้วเครื่องก็จะเมนเทนเนนซ์น้อยด้วยจะอยู่ในเราได้ไลฟ์ไทม์หรออันนี้คือเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ไปดีไซน์มาแล้วก็มาจากห้องดีไซน์เมื่อกี้ที่เราเห็นดีไซเนอร์อยู่ใช่ปะเขาก็จะดีไซน์ออกแบบแล้วก็ใส่รายละเอียดให้มันคมชัดทุกอย่างมันจะไม่ใช่แบบยูส่งไฟล์มาเป็น JPEG แล้วไอ้ก็มาแปะลงบนกระดาษแล้วก็มาพิมพ์ทำแบบนั้นทำไม่ได้แน่นอนเราต้องมาไล่เกลี่ยไฟล์เองหมดทุกอย่างเพื่อให้รายละเอียดดีเทลมันเห็นได้ชัดที่สุดแล้วถึงจะออกมาเป็นไฟล์แบบที่ให้เห็นในกิ๊งอยู่บนเครื่องพิมพ์อยู่ตอนเนี้ยมาเป็นทั้งหมด3หัวพาร์ทวิ่งไปพร้อมกันเราเป็นเจ้าแรกๆนะที่ทำซับลิเมชั่นในเมืองไทยอ๋อเหรออืออ๋อแล้วอย่างพาร์ทนี้ถ้าเป็นย้อนอดีตไปพาร์ทนี้วิธีการทำงานในยุคสมัยก่อนจะเป็นยังไงพิมพ์เครื่องตัวเล็กมากตัวเท่านี้หน้ากว้างแค่นี้แล้วค่อยๆพิมพ์ไปค่อยๆพิมพ์ช้ามากแล้วก็ไม่คมในยุคนึงผมจำได้ใช่ไหมมันก็จะมีความไม่คมในอดีตก็ไม่ได้คมมากขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมันพัฒนาแล้วความคมชัดมันก็ยิ่งสูงขึ้นโอ้โหแล้วตัวแค่นี้กว่าแต่ว่ามันไม่ได้ความคมมันไม่อยู่แค่ว่าเครื่องพิมพ์อย่างเดียวมันอยู่ที่คนทำแบบนะอยู่ที่แบบใช่ตัวดีไซเนอร์ด้วยเฮ้ยแล้วก็ปริ้นเสร็จปลายห้องรีซับลิเมชั่นครับปริ้นเราไม่จบนะมันอยู่แค่บนกระดาษเราต้องไปรีด้วยรู้สึกละอายใจตัวเองมากที่คิดว่าเขาปริ้นด้านหน้ากับปริ้นด้านหลังแล้วเอามาเย็บติดกันในชีวิตน้อยไปโปรเซสน้อยไปนี่เลยอันนี้ก็คือพอเสร็จปุ๊บหลังจากเราพิมพ์กระดาษเห็นกระดาษเนาะแล้วเราก็ต้องเอาผ้ามาวางเลทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่จะได้งานออกมาเข้าเครื่องรีดความร้อนพาร์ทนี้ก็ต้องเป็นความละเอียดของคนนะถูกต้องเพราะน้องจะต้องดูพับริมนิดนึงเสียละน้องต้องดูแล้วต้องดูให้ลงมาร์กหมดลายจะต้องคมอย่างของเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยเสื้อเรามันต้องยึดในจุดไหนบ้างมาร์คเกอร์ตรงนี้ไหมตำแหน่งอยู่ตรงนี้ไหมที่สำคัญน้องต้องวางแล้วลงเช็คตำแหน่งจะไม่ใช่แบบวางแปะไม่ได้น้องก็ต้องวางให้ได้ตรงมาที่สุดไม่งั้นลายเสื้อก็เคลื่อนซึ่งตัวเสื้อนี้ก็คือมาจากเมื่อกี้ที่เขาแยกชิ้นมาใช่ถูกต้องผ้าเนี่ยก็แยกชิ้นมาจากทางนั้นที่เขาแยกมากระดาษก็พิมพ์จากห้องนี้มาโอเคทีนี้เข้าผ่านเครื่องรีดออกมาผ่านเครื่องรีดออกมาแล้วก็มาจบข้างหลังน้องก็จะมาค่อยๆแยกทีละแผ่นทีละแผ่นน้องมองหน้าไปทำอะไรพี่ขอดูแผ่นหนึ่งขอครับมาครับรีดออกมานี่คือรวมกันแล้วใช่ก็จะเนี่ยกลืนออกมากับสีผ้าเนาะไลฟ์ทามมากใช้ได้นานสีสดสวยด้วยตอนแรกทายเท่าไหร่นะ2ล้านเมื่อกี้ไอ้การทายเท่าไหร่นะได้10ล้านทายเอาอวยตัวนั้นมันทายเอาอวยไม่ได้ทายเอาถูกเฮ้ยนี่มีโลโก้เราอยู่ด้วยนี่ไงไม่มีใครเห็นเลยนะพี่ฮะไม่มีใครเห็นเลยใช่ก็กูไม่เห็นเครื่องตัวนี้เขาเรื่องเครื่อง DTF เนอะมันคืออะไรครับก็คือ Digital to Film นะคะเขาก็คือสมัยก่อนอะเคยเห็นไหม Traditional ฉันก็ยังมีนะเมื่อก่อนอันนี้คือภาพจำผมใช่คือการสกรีนคือเป็นบล็อกมาแล้วก็รีดใช่ใช่ถูกต้องซึ่งความเสียหายก็จะมีเนาะบางทีสีก็ลงแล้วไม่สม่ำเสมอกันหมั่นไม่ค่อยสวยงามอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทำให้มันเลอะเทอะด้วยนะคะคราวเนี้ย
ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆเราจะพิมพ์เหมือนเมื่อกี้ในห้องอาร์ตเมื่อกี้พี่ชี้ให้ตรงในออฟฟิศอะเขาก็จะทำอาร์ตพวกนี้มาให้เราแล้วพิมพ์ใส่ฟิล์มแบบเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บในเครื่องเขาจะโรยกาวอบความร้อนแล้วเขาก็จะไหลออกมาก็จะกลายมาเป็นแผ่นลักษณะแบบเนี้ยแต่ข้อดีที่เขาต่างจากตัวงานสกรีนคืออะไรรู้ป่ะคือเขาอะสามารถทำออกมาเหมือนพิมพ์ดิจิตอลได้เลยเว้ยแกดูอันนี้นี่เห็นป่ะอุ๊ยอันนี้บอกได้หรือยังบอกได้แล้วครบประกาศไปแล้วสิบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซ็อกเกอร์สคูลลูกเจี๊ยบสายฟ้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นดีเทลประมาณไหนออกมาก็คือคมชัด 100% แกจะใส่หน้าแกเข้าไปปริ้นก็ออกมาเป็นหน้าแกได้เลยอย่างนี้อืมเอาทั้งตัวไปเลยลูกเจี๊ยบสายฟ้ามันคือสิ่งที่สัมผัสแล้วเจ้าชายสายฟ้ารู้สึกได้มันเก่าๆมันเก่าๆไปไงไม่ต้องพูดนี่ข้างล่างอ่ะเฉพาะข้างล่างนี่เรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเสื้อเลยนะยังรู้สึกผิดไม่หายเลยปริ้น2อันแล้วเอาคนเย็บติดกันนะยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าพอเราเสร็จปุ๊บแล้วจะขึ้นส่งขึ้นเย็บเลยไม่ได้นะเราต้องเอาไป QC ก่อนด้วยอันนี้คือลายเย็บแต่ยังไม่ให้ดูนะจะพาไปดู quality control นิดนึงก่อนว่าเราควบคุมคุณภาพกันแม้แต่ชิ้นงานรายละเอียดเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะคือเราก็ควบคุมคุณภาพต่อชิ้นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ที่ขึ้นมาคือแต่ละชิ้นน่ะครบแล้วค่ะเมื่อกี้ล่ะอ่านประกอบร่างแล้วว่าอ่านเดี๋ยวงานนี้มีงานอัดนะงานนี้ซัพพลีเมนต์อันนี้เป็นงานปักหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นให้ละแต่ว่าเขาต้องมา QC ก่อนว่าคุณภาพได้ไหมทำงานออกมาแล้วซัพพลีเมชั่นสีสวยไหมสีถูกต้องตามชิ้นแอปพรูฟที่เราทำอยู่ในโรงงานหรือเปล่าโอ้ยเยอะมากนะคนเยอะมากนะเนี่ยน้องก็จะมาตรวจเนี่ยเห็นไหมน้องเขาก็จะมองอยู่ว่าตรวจตัวอักษรอ่ะเขาก็จะตรวจตัวอักษรทีละตัวว่าเฮ้ยสะกดมาถูกไหมพิมพ์ออกมาแล้วเรียบร้อยไหมสีได้ไหมเนี่ยพลาดนั้นสีนั้นเขาก็จะเป็นตัวที่พลาดไว้เป็นชิ้นแอปพรูฟเขาจะมาเทียบกันว่าเฮ้ยสีตรงกันหรือเปล่าอันนี้พับตรวจละเอียดตรงกันไหมพับตรวจชนลายเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่สองข้างซ้ายขวาต้องเย็บหน้าหลังเนี่ยต้องเย็บให้ชนลายกันน้องเขาจะเอาไพเทิร์นมาเทียบว่าย้ายเย็บขึ้นมาแล้วตรงลายหรือเปล่าก่อนที่จะส่งเข้าเย็บด้วยเห็นปะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาคนน้อยหน่อยเนาะแต่พอเราขึ้นแผนกปุ๊บนี้ปุ๊บนะคนเยอะมากนี่มองตรงนี้ต้องมี200-300คนอ่ะเกิน300คนแค่ทำแผนกนี้ใช่ทายอะไรไม่ถูกทุกอย่างที่เนี่ยคือเราจะพยายามลงทุนอะไรที่เพิ่มประสิทธิภาพพวกออโตเมชันพวกนี้ถ้าลงทุนตัวไหนได้เราลงทุนหมดทุกอย่างก็คือลดระยะเวลาลดระยะเวลาการทำงานนะคะเพิ่มคุณภาพของสินค้าพวกนี้เราลงทุนหมดเลยแต่พาร์ทเนี้ยถ้าให้ดูก็คือผมว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทที่ยังคงความคลาสสิกอยู่นะใช่ไหมใช่ไอที่พี่ที่บอกไงบอกว่าเสื้อมันปั๊มไม่ได้นะเธอมันปั๊มไม่ได้คือมันเย็บทุกชิ้นส่วนคือบายคนหมดเลยแล้วเราต้องเทรนนิ่งคนหมดเลยเราได้น้องมาใหม่ๆไม่ใช่แปลว่าเราลงงานได้เราทำงานได้เลย 100% เพราะเราต้องเทรนนิ่งเขาจนกว่าฝีมือเขาจะเข้ากับคุณภาพของเราจริงๆเราถึงจะปล่อยเขาลงสนามแล้วก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการลงทุนกับบุคลากรทั้งหมดเนาะนี่เมื่อกี้เราถามจะบอกว่าอะไรเนาะที่พี่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดในโรงงานลดคนที่พี่ได้เยอะที่สุดด้วยพี่ว่าเครื่องนั้นเครื่องติดกระเป๋าอัตโนมัติเครื่องนี้เราอ่ะกับคุณพ่อไปเดินแฟร์ที่เซี่ยงไฮ้แล้วเราก็ไปเจอเลยยี่ห้อดูกอล์ฟเป็นของเยอรมันแล้วเราเห็นเขาว่าเฮ้ยเครื่องติดกระเป๋าอ่ะเจ๋งว่ะมันก็ติดได้ติดกระเป๋าไอ้นี่คือติดกระเป๋าที่แบบเวลาเสื้อเนี่ยเป็นแบบเป็นกระเป๋าเนี่ยอย่างนี้เลยแต่ว่าข้อเสียคือเขาติดกระเป๋าเป็นผ้าวูเว่นผ้าที่ไม่ยืดเช่นผ้ายีนผ้าเสื้อเชิ้ตมันง่ายเพราะมันไม่ขยับไงแต่อันเนี้ยบ้านเราอ่ะเราทำเสื้อผ้ายืดไงอีโก้ทำเสื้อยืดไงเพราะนั้นเราก็เลยเดินเข้าไปคุยเขาบอกว่าเฮ้ยขอ develop ได้ไหมเครื่องเนี้ยที่เยอรมันขอ develop เลยคือช่วยต่อยอดจากเครื่องของคุณไปอีกใช่บอกว่าเฮ้ยช่วย develop ได้ไหมว่าให้ทำกับผ้ายืดได้เพราะนั้นเราก็เลยได้เครื่องเนี้ยมาทำ2 ปีเสร็จ2 ปีเลยนะกว่าจะได้แบบเสร็จอะแล้วก็มาใช้ลดคนที่ไปได้20คนที่เป็นมือเย็บแล้วก็คุณภาพคือเท่ากันหมดทุกตัวแต่ร้านไม่เน้นรับหมดโต๊ะเลยเฮ้ยผมว่าแม่งได้ละเอ้ยไม่นี่เป็นเห็นทุกคนมันสับพยอกมาว่าไม่อยากได้คอปกไม่อยากได้ปกแต่เลยแล้วก็เนี่ยระบายด้านข้างดีอันนี้โอ้โหเตะบอลสบายเลยเหงื่อสบายบ้าบอที่สุดเราพาไปดูไปดูเจ้อ
ันนี้ช็อตนี้เลยคนที่สั่งเนี่ยคุณสั่งคุณไม่เคยเห็นหรอกว่าเบื้องหลังของเสื้อเป็นยังไงวันนี้พามาดูเบื้องหลังของเสื้อตัวดูคอลเลกชันนี้ว่าเย็บกันสดๆนี่นี่นี่โอ้โหก็ก่อนที่จะเข้าปกอ่ะก็ต้องไปเจียนก่อนนะเจียนปกให้ได้เข้ารูปก่อนเห็นปะมันไม่ตรงเป๊ะ 100% เห็นไหมมันก็จะโค้งๆแบบเนี้ยแล้วค่อยๆออกไปเข้านี่ไงมีตัวที่เสร็จแล้วเลยนะนี่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 หยิบได้ดูได้เป๊ะเลยเหมือนตัวที่ใส่อยู่ไซส์ L ไซส์ L นี่ยังไม่ได้รีดนะเราไปดูแผนกรีดกันไปโอเคไหมครับผมเนี่ยก็เป็นแผนกรีดค่ะเราใช้ไตรีดเพราะว่าจากตรงโน้นมาก็คือเสร็จละใช่เขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเข้าไทไลน์และนับและว่าจำนวนมีเท่าไหร่ตรวจคุณภาพไทไลน์ทาง QC แล้วก็ออกมาก็จะไปรีดละแล้วก็รีดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้าไปแพ็คไปดูเครื่องแพ็คไหมได้ครับรีดก็คือรีดเหมือนรีดผ้าแล้วแหละเอาง่ายก็คือรีดแต่ว่าเขาต้องรีดไอ้น้ำเพราะว่าเสื้อผ้ากีฬาสีไม่ค่อยสำคัญเวลารีดปุ๊บอะสีมันจะใช้ขึ้นมาอีกมันจะทำให้สวยขึ้นนี่ก็เป็นออโต้แพ็คกิ้งแมชชีนอันนี้แพ็คแล้วใช่แพ็คเลยน้องก็ใส่เสื้อแล้วเขาก็พับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลื่อนน้องไปใส่ถุงจะมีเครื่องนี้ที่บ้านเหมือนกันนะเวลาซักผ้ามาแล้วก็จะได้พับให้ด้วยที่เก็บพับผ้าเองให้ยืมไปใช้เดี๋ยวพับให้เรียบร้อยสุดท้ายนี่จับเสื้อมาปึ๊บเข้าเครื่องออกมาเป็นเสื้อคอนเลยค่ะนี่มาเป็นแบบนี้เลยเยอะเลยคนไม่ได้เยอะมากอันนี้คนไม่ได้เยอะมากอันนี้หนึ่งเครื่องเท่ากับคนทั้งทีมเลยแต่ว่าพอดีเรามีดีเทลบางดีเทลเช่นพวกถุงที่เป็นถุงซิปล็อกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตเรา 100% อาจจะเป็นแบบกระดุมกระดุมที่ต้องติดใช่เนี่ยอันเนี้ยคืออย่างเสื้อไทโทนของเราอย่างเงี้ยเราแพ็คหลายชั้นมากเนี่ยอย่างเงี้ยเราแพ็คหลายชั้นมากเพราะว่าเราออกแบบเพื่อที่จะให้เราถุงเนี้ยเอาไป reuse ได้อีกใช้ได้อีกเนาะไปซื้อของเซเว่นใส่กับข้าวอะไรเงี้ยทำได้หมดเนาะเราพักเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงแก้วให้อีกเรียบร้อยเพราะนั้นเครื่องนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ขอบคุณครับเนาะครบถ้วนไม่เปิดแล้วตอนแรกคิดว่าจะเปิดไม่น่าละดูแล้วไม่โอ้โหไม่ง่ายนะมันโอ้โหมันความชำนาญล้วนๆนะปีละ5ล้านตัวปีละ5ล้านตัวเท่าไหร่เนี่ยแต่ละขั้นตอนเนี่ยไอตอนแรกภาพในหัวมาเราคิดไว้อย่างนึงมันเบื้องหลังเอาจริงๆว่าวันปีนี้คือปีที่เท่าไหร่ของพี่โก้แล้วนะครับ27นี่คือประสบการณ์ของ27ปีนะเรากี่ปีอ่ะก็ถ้าเมื่อกี้ยังคิดว่าปริ้น2อันแล้วมาประกบกันอยู่ก็อย่าไปทำเลยจริงๆให้ผู้ชำนาญเขาทำเนี่ยพี่เมย์ครับอยากจะฝากอะไรแฟนๆทูรุมันไทยหน่อยไหมครับวันนี้พามาเยี่ยมชมฝากอีโก้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะอีโก้ไทยแลนด์นะคะถ้านึกถึงเสื้อผ้ากีฬาก็เนาะเข้ามาคุยกันได้เราทางเราซัพพอร์ต 100% เลยค่ะแล้วก็ฝากเสื้อทูรุตัวนี้ด้วยค่ะผมไม่ฝากเพราะว่าคุณไม่ซื้อคือความผิดพลาดของคุณเองนี่เป็นวิธีการขายแบบใหม่ไม่ฝากนะครับอยากได้ก็ต้องซื้อเองนี่ก็เอาเป็นว่าวันนี้พามาดูแล้วแล้วก็พี่เมย์พาทัวร์แล้วใครเผื่อใครแบบว่าอยากทำเสื้อทีมใช่ไหมเสื้อทีมงานเสื้อยูนิฟอร์มสำนักงานทุกอย่างรับทำหมดทุกประเภทเลยค่ะมีหมดอะไรที่ใช้ผ้าแล้วเราสามารถเย็บได้ออกแบบให้ได้ทำให้ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะจะแบบจะเยอะจะน้อยอะไรอย่างนี้คือรับได้หมดทุกอย่างเลยได้เลยนะครับขอบคุณพี่เมย์มากที่พาไปดูนะครับผมบแล้วก็สัญญาว่าไม่ไปเปิดแล้วไอโรงงานอะไรของผมไม่เปิดแล้วสัญญาแล้วนะสู้ไม่ได้หรอกครับขอบคุณที่พาไปดูนะครับค่ะยินดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะไม่ถึงเอาแล้วเลยเรียวมากเลยขอโทษเรียวมากเรียวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้โอ้ยห้องโลกอะวันนี้คุณมีนดูสวยแบบปกติมากเลยนะครับวันตีน และฟอร์มมากใช่ใช่ไหมฟอร์มมากทำไมมาถึงออกมาทางนี้ผมขออนุญาตนั่งได้ไหมครับเชิญค่ะเชิญค่ะผมมาสมัครงานครับอ๋อครับผมดีผมเห็นห้องโลกอะเอาก็ดูทำงานดีนี่ฮะเออขอโทษนะจะได้แบบว่าดูเดียวอย่างโลกอะผมไปทัวร์อ่ะ
โรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยคือนี่คุณสั่งอะทุกคนตกเลยโอมมึงสั่งคุณมีได้ไงวะสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นทางการครับผมผมมีเรื่องซีเรียสอันนี้ถามหลังจากที่ผมดูโรงงานแล้วผมมีเรื่องคำถามถามเลยบอกจริงหรือไม่ที่ยังอ๋อยังโทษอ่ะเชิญค่ะตกลงใครต้องช็อตใครจริงหรือไม่ที่เขาว่ากันว่าคุณมีนเนี่ยถ่ายรูปกับธีราธรบุญมาทันแต่ไม่รู้ว่าเขาคือธีราธรบุญมาทันจนไปเห็นบนบิลบอร์ดอันนี้เรื่องจริงไหมนี่ข่าวลือเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องไม่จริงใครใครก็รู้จักก่ออุ้งเป็นคนพวกเนี้ยผมอันนี้ไม่ได้อันนี้คือข่าวอันนี้ผมอ่านมาในไอ้ทวิตเตอร์เขาบอกมาเรื่องนี้คนรู้อันนี้เรื่องจริงไหมแกมันลายใครจะไม่รู้จักก่ออุ้งถามหน่อยไม่มีไม่จริงนะไม่มีเขาอันนี้ผมเชื่อเพราะว่าระดับเป็นผู้บริหารแล้วอ่ะขายบริษัทโรงงานหูปีนึงขายเสื้อหลัก5ล้านตัวไม่มาโกหกหรอกไม่ใช่ล่าสุดก็ยังมีไปถ่ายกับโกอุ้มอยู่เลยใส่เสื้อเบอร์อะไรนะโกอุ้ม7 7หรอ ไม่ใช่หรอสุดใจอะไรใจเด็ดจริงไหมที่คุณมีนบอกว่าสุภชัยใจถึงอันนี้เป็นอะไรกับไม่มีกับอุ้มตายแล้วข่าวเฟกนิวค่ะอย่าไปเชื่ออย่าไม่ใช่เรื่องจริงโอเคไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีโอเคอันนี้สาระแล้วอันนี้เอาสาระเลยค่ะและจริงไหมที่เชียร์บอลเสียงดังแต่เชียร์ผิดฝั่งอันนี้ก็เรื่องไม่มีคืออย่างนี้เราก็ต้องบอกตรงๆบอกว่าเฮ้ยอ่ะในกรณีที่ทีมทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเนี่ยเราก็เชียร์หมดเราก็เชียร์หมดเราเชียร์เหมือนกับแบบตรงไปตรงมาอ่ะคุณเตะผิดเราก็บอกเฮ้ยผิดนะฟาวก็ฟาวนะโอเคใช่โกอุ้มไปเปลี่ยนไปใส่เบอร์7ด้วยเชื่อผู้บริหารด้วยเข้าใจไหมเบอร์อะไรวะเบอร์5เมื่อกี้ผมไปดูโรงงานมาแล้วก็เลยแวะมาพูดคุยค่ะแบบเกินที่เห็นภาพหรือการที่จะนึกถึงว่ามันจะใหญ่อลังการใหญ่โตขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาแวะมาเยี่ยมชมโรงงานของเราครับผมค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะกลับไปแล้วแบบว่าจะไปเปิดบ้างไม่เอาละไม่เอาดีกว่าให้เขาถนัดบอกแล้วว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าวงการการเมนต์อย่าเข้ามานะคะมันโหดร้ายค่ะแวะมาคุยกับคุณมีนเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทของที่คุณมีนดูแลรับผิดชอบหน่อยดีกว่าตอนนี้ดูแลพาร์ทไหนเป็นพิเศษก็ณปัจจุบันเนี่ยจะดูในฝั่งของการตลาดทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของnew business ภายใต้แบรนด์ Ego ด้วยค่ะอย่างเอาตั้งแต่ปีที่ผ่านมากับในอนาคตมีอะไรแบบสนุกๆให้เราได้ติดตามบ้างมั้ยโอ้จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆ Ego อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันในนามของ Ego หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในปีนี้เราตั้งใจไว้ว่าเราอยากที่จะเขาเรียกอะไรแนะนำในส่วนของแบรนด์ให้ทุกคนคนไทยชาวไทยคนใช้จริงๆอ่ะได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีทิศทางในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูทันสมัยเราอยากปรับภาพให้มันดูแบบวัยรุ่นมากขึ้นในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างเรื่องดีไซน์อะไรก็โอ้โหหลายๆคนก็พูดถึงนะปีนี้นะโอ้อย่างตัวที่รู้สึกว่าถูกพูดถึงมากที่สุดในมุมคุณมีนคือตัวไหนในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นเสื้อของลาลีนะที่เป็นตัวเสื้อขาวเขียวใช่เซลติกเมืองไทยโอ้โหนี่ถูกพูดถึงแบบว่ามหาศาลอันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ฟุกแบบเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างก้าวไกลมีไอเดียมาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ในส่วนนี้ก็ถือว่าบุกเบิกในเรื่องของดีไซน์เสื้อแข่งในทีหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกตัวที่แอบได้ยินกระแสมาค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันนะคะก็คือในส่วนของเสื้อเรโทรของลำปางกับหนองบัวที่เราทำออกไปใช่เราทำออกไปในแมตช์ที่เป็นเรียกว่าดาวี่แมตช์ที่เขาไปแข่งกันที่หนองบัวแล้วตอนนั้นก็คือทำเหมือนพรีออเดอร์ไปแบบสั้นๆนะแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวเองเลยแล้วก็แบบได้รับกระแสที่ค่อนข้างดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็น่าจะเป็นเรียกว่าปีที่ถูกพูดถึงในหลายๆชิ้นงานนะหลังจากนี้มีแบบมีอะไรให้เรารอตัวนี้ไงล้านตัวเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วข้างล่างเฮ้ยจริงเหรอผมสั่งกับคุณเมย์ไปแล้วว่าถ้าสั่งล้านตัวนี้ผลิตทันไหมชิปโป่งแล้วทำไงอ่ะชิปโป่งแล้วอะไรหลังจากนี้เพราะว่า
่ะถ้าเกิดเอาถามแทนแฟนบอลไทยปีนี้มีราชบุรีใช่ไหมครับถ้าเอาสโมสรในไทยนะกับฟุตบอลไทยนะราชบุรีลำปางหนองบัวปีหน้าหนองบัวลุ้นขึ้นชั้นด้วยไม่รู้จะยังไงแล้วก็อีกหลายหลายทีมปีหน้าเราจะเห็นเสื้ออีโก้กับไทยลีกมากขึ้นไหมนี่เป็นไงมีความหวังถามแบบหนุ่มกันชัยยังไงมีความหวังมีความหวังอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละทีมที่เขาว่าจะให้ความกรุณาแล้วก็เห็น potential ในฝั่งของแบรนด์ของอีโก้ของเราตอบกักก็ด้วยถามเหมือนรู้เลยถามเหมือนไม่รู้ดิผมไม่รู้อะไรเลยไม่ได้จนกว่าจะเซ็นเราก็ต้องห้ามพูดป่ะเอาแปลว่ามีอันนี้ก็มีบ้างก็มีบ้างมีคุยแล้วแต่ยังไม่เซ็นใช่ค่ะโอเคคุณที่คุยกันยังกับดีลนักเตะนะลือสนั่นลือสนั่นโอเคได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเกลียดเราไม่ได้เอาฝากให้คุณวินเผื่ออยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆจุฬาบอลไทยแฟนบอลไทยหน่อยก็ได้ครับก็จริงๆเราเชื่อว่าปีนี้แบบมันมีเขาเรียกอะไรสีสันมากขึ้นเนาะในฝั่งของวงการบอลไทยโดยส่วนตัวมินเนี่ยอีเวนต์ว่ามินอ่ะคือไม่ได้เป็นคนในวงการนี้มาก่อนอ่ะไม่ได้แบบดูบอลเป็นแบบกิจลักษณะก็พอได้เข้ามาก็รู้สึกว่าให้เริ่มอินมากขึ้นแล้วได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้มากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอินกับการดูแล้วก็อยากให้คนไทยช่วยเชียร์บอลไทยแล้วก็สนับสนุนช่วยกันดูบอลไทยกันไปอย่างนี้แหละแล้วเราไม่ดูเราแล้วใครจะมาดูเราอ่ะเนาะแล้วก็ค่ะก็อยากให้ช่วยสนับสนุนบอลไทยต่อไปค่ะก็เหมือนที่เราก็พยายามที่จะสร้างสีสันแล้วก็เพิ่มกิมมิคต่างๆในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของไอเดียอะไรใดๆเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของวงการบอลไทยให้มันดูคึกคักมากขึ้นเนี่ยค่ะนะครับก็ผมว่าแฟนๆจำนวนบอลไทยน่าจะเห็นภาพนะว่าทำไมวันนี้ปีนี้เป็นปีที่เราร่วมเดินทางกับทางอีโก้เพราะว่าผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันคือพยายามยกระดับนะพยายามจะสื่อสารพยายามจะเพิ่มมูลค่าให้กับวงการฟุตบอลไทยก็ฝากติดตามตัวดูบอลไทยและอีโก้ด้วยนะครับผมในปีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินเรื่องเบอร์7ให้พี่อุ้มด้วยอันนี้เดี๋ยวผมไปทำเรื่องให้เพื่อคุณมีเลยไม่ได้อ๋อจำผิดใช่ไหมสรุปจำผิดใช่ไหมโอเคเรื่องโกใส่เบอร์เดิมไม่มีอะไรนะครับขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าพามาให้เห็นวันนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าการกว่าจะมาเป็นเสื้อตัวหนึ่งนะวิธีคิดวิธีการทำงานของที่อีโก้เป็นยังไงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทุกช่องทางของอีโก้นะแล้วก็ฝากเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับผมไปบอกเขาไปแล้วว่าสั่งล้านตัวเพราะฉะนั้นสั่งให้ถึงนะคะ Line @EcoSport นะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เริ่มมาคอมเมนต์เพราะว่าผมว่านี่เป็นเหมือนทัศนศึกษานอกห้องเรียนแล้วนะอยากไปดูอะไรกันต่อก็เริ่มมาคอมเมนต์กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบอร์5อย่าลืมบวชให้ด้วย